คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบุกตีเมืองคนป่าวันที่12นะครับก็มีข่าวอัปเดตมาอีกแล้วนะก็น่าจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะว่าไม่ดีเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าทางเดฟเขามีการปรับรางวัลที่ได้จากการลงตีเมืองคนป่าให้ได้ลดลงนะครับเกือบจะ 70% เลยนะรายได้ที่หายไปนะครับแล้วก็ทำให้ ROI ของสมาชิกรวมถึงแอดเนี่ยก็ยืดไปอีกนะครับอาจจะประมาณเดือนหนึ่งได้เลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันลดไปเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ในมุมมองของบางคนเขามองว่ามันก็ทำให้เกมอยู่ได้ยืดขึ้นนะครับส่วน Dragon Slayer ก็ยังคงได้รางวัลเยอะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแค่รางวัลบุกตีเมืองคนป่าแค่นั้นเองนะครับใน Explore นะครับไปดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะจำได้ว่าราคากราฟช่วงนั้นเนี่ยตีได้ประมาณ 80-90 นะ700 MP เหลือแค่18นะครับกราฟก็ยังอยู่ที่เดิมนะเนี่ยสำหรับกราฟนะครับยังคงไม่วิ่งไปไหนนะครับยังไซด์เวย์อยู่แถว 0.45 0.46 นะก็รางวัลมันก็จะได้ลดลงนะครับประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวตีดูกันนะครับว่าจะชนะไหมสำหรับวันนี้นะฮะช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยสบายนะเสียงอาจจะเปลี่ยนชนะนะครับได้มา18นะต่อไปก็1300นะฮะต้องขึ้นหรือโอเคเขาเอากลับมาแล้วนะแถบนี้นะคลิปเมื่อวานนะครับที่แถบมันหายไปนะแอดก็สงสัยว่ามันหายไปไหนนะครับได้ 6.2 นะครับ300 MP นะไปอีก3วันนะชนะนะครับได้มา6เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เทคก็ใกล้จะหมดแล้วนะแต่แอดคิดว่าอาจจะยังไม่เคลมนะครับอาจจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุกวันนะจนกว่าจะคำนวณแล้วเนี่ยได้กำไรมันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วค่อยเคลมออกมาเนาะตอนนี้593 EPK นะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เท่าไหร่ก็ประมาณ276ดอลลาร์นะครับราคาลงมาเยอะจาก 0.8 นะแอดว่าจะรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเหรียญ EPK เนี่ยมันยังคงมีโปรเจกต์อยู่นะก็มาลุ้นกันนะครับว่าโปรเจกต์ที่เขาจะพัฒนาเหรียญเนี่ยทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเกมที่เราเล่นน่ะ Human Memento นะครับเราไม่ได้เหรียญเกม Human นะแต่เราได้เหรียญ EPK มานะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นเกมแล้วก็เกรงเหรียญ EPK ไปในตัวด้วยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าโปรเจกต์ที่เขาจะผลักดันให้เหรียญมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างเกมนี้แอดก็จะยังคงบันทึกการเล่นนะครับการไปบุกตีเมืองนะแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้นะครับจนกว่าจะได้คืนทุนนะแอดก็น่าจะจบสำหรับคลิปเกมนี้แล้วล่ะนะครับก็คือเป้าหมายแต่ละเกมที่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเอาแค่คืนทุนได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้อัดคลิปแล้วนะฮะก็จะมาสรุปเป็นรายเดือนแทนสำหรับแต่ละเกมนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้มีความสุขกับการบุกตีเมืองคนป่านะสวัสดี Money All Day ทุกท่านครับ